ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะนี่คืออีกหนึ่งอาชีพครับที่สามารถสร้างรายได้และก็ชื่อเสียงวันนี้เรากลับมาที่ตึกมหานครทำให้ดังเปิดตากแดดแบบนี้เพราะเขาเปลี่ยนสีได้ค่ะทำให้ปังไปทำให้โดนเราจะพาไปกินอาหารถิ่นแบบเชฟเทเบิลคอนเทนต์ครีเอเตอร์สวัสดีครับอุตสินนายครับถ้าพูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับท็อปของเมืองไทยครับคงจะมีหลายๆคนครับเข้ามาในหัวแต่ถ้าเจาะลึกลงไปครับทางด้านไอทียานยนต์หรือแม้กระทั่งเครื่องบินครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะนึกถึงภาพของคนคนนี้ครับพี่อู๋สปินนายที่ไม่ว่าเขาจะพูดถึงสินค้าอะไรนะครับคนก็จะฟังครับแล้วก็แห่กันไปซื้อตามครับวันนี้ครับเราก็จะมารีวิวอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันครับว่ากว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ1คลิปเนี่ยที่มีเนื้อหาโดนใจเราแถมมีโปรดักชันที่สวยงามครับเขาต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอาชีพที่กำลังโด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่หลายคนก็รู้จักเป็นอย่างดีแล้วจำกัดความหมายของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ง่ายๆนะครับก็คือนักสร้างสรรค์เนื้อหาลงบนสื่อออฟไลน์และออนไลน์นั่นเองอาจจะเป็นนักเล่าเรื่องนักสร้างวิดีโอจนมีกลุ่มคนนะครับที่เป็นแฟนคลับติดตามจนสามารถสร้างรายได้ได้มหาศาลวันนี้กบเทมจะขออาสาพาทุกคนไปรู้จักกับอาชีพนี้ให้มากขึ้นในกบนอกกลาวันนี้ครับตอนนี้ครับเทมอยู่ที่สตูดิโอครับซึ่งถือเป็นห้องทำงานหลักครับของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มียอดซับสไครบ์กว่า 700,000 ซับครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยถ้าจะตรงตามชื่อก็คือคนผลิตคอนเทนต์มันกว้างมากไปได้ตั้งแต่ YouTube แม้กระทั่งรายการทีวีก็คือคนผลิตคอนเทนต์เป็นไปได้ตั้งแต่รายการที่แบบยาวมากๆรายการที่เป็น YouTube รายการที่เป็นสาระรายการตลกรายการพากินพาเที่ยวรายการหมาแมวต่างๆจนไปจนถึงแบบวิดีโอสั้นๆเล็กๆที่เดี๋ยวนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกัน TikTok 30วิInstagram Story Instagram Reel เราแค่หยิบโทรศัพท์มือถือแล้วขึ้นมากดถ่ายเราก็ถือว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์แล้วนะและอย่างพี่อู๋เนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายไหนครับถ้าให้นิยามตัวเองผมว่าผมน่าจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ทำคอนเทนต์สายสาระเนาะจะมีข้อมูลเยอะหน่อยอินฟอร์เมทีฟหน่อยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะรู้จักว่าเราทำโปรดักต์รีวิวหรือว่าเรารีวิวสินค้าเวลามีสินค้าออกใหม่ก็อยากได้ก็จะมาหาข้อมูลดูว่าเฮ้ยพี่อู๋คิดว่ายังไงกับชิ้นนี้เราอาจจะเป็นคนที่โชคดีหน่อยมีโอกาสได้ใช้สินค้าชิ้นนั้นหรือว่าได้จับสินค้าชิ้นนั้นก่อนคนอื่นหรืออาจจะก่อนที่มันจะวางขายด้วยซ้ำแล้วก็พอเราได้ลองใช้ก่อนนะเราก็มาเล่าให้คนอื่นๆฟังว่าเฮ้ยที่เราลองใช้ดูอ่ะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคนที่อยากได้อยู่อ่ะเขาดูจบเขาจะได้มีข้อมูลเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีแอปบน iPhone เต็มไปหมดอย่างนี้นะครับหลายๆหน้าครับโดยที่ทุกแอปก็จะมีขนาดเท่ากันครับแล้วนักรีวิวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันคือก้อนเดียวกันไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันก้อนใหญ่นะที่ผมพูดถึงนะครับคนที่มีอาชีพรีวิวเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีอีกหลายรูปแบบที่สามารถทำได้อาจจะไม่ต้องมีสาระไม่ต้องเกี่ยวข้องกับโปรดักต์พูดกับหน้ากล้องคนเดียวอย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ต้องมีทีมงานก็ได้เป็นคนถือกล้องเองเดินวล็อกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้และเทคนิคพิเศษที่ทำให้พี่อู๋แบบมียอดวิวเยอะมากพี่อู๋มีเทคนิคอะไรพิเศษไหมครับเรายึดถือเรื่องนึงมากว่าโอกาสที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสที่หาไม่ได้ง่ายๆที่เราอาจจะแบบได้สัมผัสสินค้าบางอย่างก่อนคนอื่นทีนี้เนี่ยสินค้าชิ้นนั้นนะครับมันมีหลายคนที่อาจจะเล็งอยู่อาจจะอยากได้อยู่เนาะจุดประสงค์ของผมเนี่ยในการทำรีวิว1ชิ้นเนี่ยไม่ใช่เพื่อยอดขายของสินค้าชิ้นนั้นแต่เพื่อที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้คนที่ดูอยู่ที่บ้านอ่ะที่อยากได้สินค้าชิ้นเนี้ยที่เขายังไม่มีโอกาสได้สัมผัสเขาดูชิ้นงานชิ้นเนี้ยชิ้นที่ผมผลิตเนี่ยแล้วได้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการที่เขาได้จับมันจริงๆมากที่สุดตอนนี้ครับเทมจะพาทุกคนนะครับไปดูการทำงานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับว่าเขามีขั้นตอนแรกในการทำงานยังไง
คืออันนี้ยังเป็นรุ่นเดิมก่อนที่รุ่นใหม่จะออกอันนี้เป็นไลน์อัพปัจจุบันในบรีฟิ่งเนี่ยก็จะบอกว่าเรื่องนี้เราจะเทสยังไงท่านอยากรู้ว่าเวลาที่เรามานั่งทำข้อมูลนั่งประชุมกันนะครับครับมันต้องมีประเด็นอะไรบ้างครับหลักๆแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกันเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องโปรดักต์อย่างเดียวก็ได้มันเป็นเรื่องว่าวิดีโอชิ้นนั้นนะเราต้องการจะถ่ายทอดอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโปรดักต์ที่มันชัดเจนที่มันมีจุดขายชัดเจนครับเรายิ่งต้องคุยกันว่าเรามีสถานการณ์ไหนที่เราจะดึงจุดเด่นนะออกมาถ่ายทอดผ่านวิดีโอครับได้เห็นภาพชัดที่สุดแล้วถ้าเรื่องการหาข้อมูลยังไงพี่อู๋มีเทคนิคยังไงไหมแบบว่าต้องไปหาที่ไหนหาข้อมูลที่ไหนเนี่ยโหมันก็ไม่ได้ตายตัวเหมือนกันครับ คือส่วนหนึ่งก็คงประสบการณ์เนาะว่าเราเคยใช้งานรุ่นก่อนหน้าครับส่วนหนึ่งก็คงเป็นแมทเทียลที่อาจจะอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่เราอาจจะต้องหามาหรือมีบทวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดทีมงานที่สามารถช่วยในเรื่องของข้อมูลทางเทคนิคให้กับเราได้ข้อมูลทางเทคนิคก็สำคัญบางทีเรามีไอเดียในการนำเสนอหลากหลายกันไปแต่ว่าตัวเลขบางอย่างมันต้องประกอบครับน้ำหนักของโปรดักต์ตัวนี้มันหนักขึ้นมันเบาลงมันโน่นนี่นั่นคือถ้าเกิดข้อมูลพวกนี้มันพร้อมใช้เราหันไปปุ๊บเราเจอเลยครับมันก็ดีกับข้อมูลที่เราจะเอามาประกอบต่อไปถูกไหมครับคือแปลว่าเราต้องมีครบทั้งข้อมูลทางด้านภาพรวมข้อมูลทางด้านรุ่นก่อนหน้าครับประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวกับข้อมูลทางด้านเทคนิคด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราคุยกันแล้วว่าใครรับผิดชอบด้านไหนจริงๆพวกแบบที่มันเป็นชาร์จเจอร์เบลคิ้งทั้งหลายก็คือใส่เข้ามาอยู่ในนี้ได้หมดเลยนะว่าโต๊ะทำงานก็จะต้องมีแบบที่แม็กเซฟแบบปึ๊บได้เลยแล้วอย่างพี่โซ่ครับพอเราได้รับไอเดียมาแล้วมีการทำงานต่อยังไงบ้างครับสมมติว่าเวลาอู๋ต้องรีวิวอะไรบางอย่างใช่ไหมคะคือเขาก็จะทำหน้าที่หลักๆของการหาข้อมูลต่างๆสิ่งที่เขาอยากจะพูดอยากจะนำเสนอจุดเด่นจุดด้อยของโปรดักต์เนี่ยซึ่งนั่นเป็นแกนหลักของคอนเทนต์ของเขาบางครั้งหน้าที่ของสู้ชิงแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็คือช่วยดูเพื่อที่จะให้คอนเทนต์เนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นนำเสนอในรูปแบบที่ผู้ชมจะรู้สึกว่าเขาได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ความบันเทิงเป็นสิ่งที่เราเสริมให้เขาได้นอกเหนือจากคอนเทนต์หลักซึ่งก็จะทำให้ผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนที่อู๋บอกว่ามันเป็นหนังเรื่องนึงเอ้ยมันก็มีแบบรสชาติต่างๆเข้ามานะมีความตลกเข้าไปแทรกนิดนึงมีความดราม่าเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าต้องไม่สูญเสียมูลค่าของคอนเทนต์ของเขาก็คือข้อมูลจะต้องถูกต้องแม่นยำแล้วก็นำเสนอได้อย่างรอบด้านเราก็จะเป็นฝ่ายที่จะแบบช่วยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นถึงจะมีการพูดคุยกันไปแล้วครับระหว่างทำข้อมูลครับแต่พอถึงเวลาก่อนถ่ายทำจริงเขาก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งครับเพื่อบีฟงานครับว่าวันนี้เราจะถ่ายทำคลิปอะไรครับแล้วก็จะเป็นสินค้าอะไรจะสังเกตได้ว่ามีทีมงานแค่2คนเท่านั้นที่เป็นช่างภาพและอีก1คนครับก็คือพี่อู๋ที่เป็นทีมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับตอนนี้ครับทางด้านหลังเทมครับพี่อู๋กำลังทำงานแล้วครับนั่นก็คือขั้นตอนสำคัญเขาเรียกว่าการถ่ายทำครับซึ่งจะมีทีมงานตากล้องครับแล้วก็ตัวพี่อู๋ครับที่รับบทรีวิวเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเขามีเทคนิคอะไรในการถ่ายทำรวมถึงการนำเสนอสินค้าของพี่อู๋ครับนี่มาดูสีแดงโทนใหม่ครับของ Product Red ครับใน iPhone 14ของปีนี้นะครับพอมาถึงขั้นตอนการถ่ายทำแล้วเราต้องเริ่มต้นยังไงหรือทำอะไรก่อนบ้างจริงๆวันถ่ายทำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวันที่เราเตรียมตัวถ่ายอะข้อมูลเราแน่นหรือเปล่าคือถ้าเกิดเราแน่นครบพร้อมเตรียมตัวมาดีวันนี้เป็นวันที่ไม่ยากที่สุดเลยในบรรดาทั้งหมดทั้งก่อนถ่ายวันถ่ายแล้วก็หลังถ่ายวันนี้สบายที่สุดและขั้นตอนวันนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างพี่เห็นเมื่อกี้มีประชุมด้วยทำไมต้องประชุมอีกอะพี่ทั้งที่เราประชุมกันแล้วคือจริงๆอะผมบอกต้องประชุมกันทุกรอบอยู่แล้วต้องคุยกันทุกรอบต้องบรีฟกันกับทีมงานทุกรอบเพราะว่าสินค้าแต่ละตัวมีจุดเด่นไม่เหมือนกันทีนี้ไอเดียที่เราอยากจะนำเสนอเนี่ยมันไม่เคยเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างวันนี้เนี่ยมีความท้าทายตรงที่ว่าสีเนี่ยมันโดดเด่นเราเห็นว่าสีมันเด่นใช่ไหมครับแดงแป๊ดเลยทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากคือเราอยากให้คนดูวิดีโอที่อยู่ที่บ้านที่ไม่ได้มาจับอย่างเงี้ยที่ไม่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองเขาควรจะต้องได้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงที่สุดกับการที่เขาได้จับเองทีนี้เขาไม่ได้มีเครื่องให้จับหรือว่าเขาไม่ได้อยากออกจากบ้านไปที่ร้านเพื่อไปลองเขาอยากนั่งดูวิดีโอเราที่บ้านดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้สีที่เราเห็นฟีลลิ่งที่ได้สัมผัสว่าตรงนี้เงานะตรงนี้ด้านนะ
ช่ไหมครับหรือว่าเนี่ยความไหลลื่นต่างๆที่มันให้เรามาเนี่ยถ่ายทอดไปยังไงเราต้องคุยกับทีมงานว่าวันนี้เราจะเน้นเรื่องนี้ด้านหลังครับก็จะเป็นกระจกเงาๆนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นผิวเดียวกันนะครับและนอกจากการคุยเรื่องผลิตภัณฑ์กับทีมงานแล้วมีคุยเรื่องไหนอีกครับเบ้ก็ต้องคุยกันว่าทำยังไงให้การถ่ายทำสมมติตรงนี้เราอยู่ที่สตูดิโอเนี่ยมันก็จะมีคนถ่ายนะที่เป็นช่างภาพครับช่างภาพเนี่ยถ่ายดีทุกอย่างเลยเป็นไปตามบรีฟหมดเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะส่งต่องานเนี่ยส่งต่อข้อความทั้งหมดไอเดียทั้งหมดเนี่ยไปที่คนที่ต้องรับงานตรงนี้ต่อได้ซึ่งก็คือคนตัดต่อใช่ไหมครับถ้าข้อความมันไปไม่ถึงเขาอะจุดประสงค์ของการถ่ายวันนี้โอ้โหถ่ายมาเป็นเฟรมเรทสูงมากต้องการสโลโมชั่นช็อตนั้นช็อตนี้นะครับไปถึงคนตัดต่อไม่เข้าใจว่าถ่ายอะไรมาแบบนี้ผมว่ามันก็ไม่ครบไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับทีมงานสำคัญมากว่าชิ้นงานชิ้นนั้นน่ะเราต้องการจะทำอะไรหรือแม้กระทั่งเรามี reference ในใจเราเห็นงานบางอย่างแล้วเราชอบเห็นไอเดียบางอย่างแล้วเราชอบหรือเราคิดไอเดียบางอย่างแต่ว่าไม่แน่ใจมันจะทำออกมาได้ยังไงอ่ะก็ต้องคุยกันว่ามันทำได้มันต้องทำแบบนี้มันต้องเอากล้องแทนที่จะว่างมันกล้องมันอยู่ด้านบนตรงนี้กล้องมาอยู่ช้อนขึ้นมาจากตรงนี้มันถึงจะเห็นอะไรเงี้ยครับคือมันก็ต้องผ่านการคุยกันให้ออกมาให้ได้และอีกหนึ่งหน้าที่ครับที่ขาดไม่ได้เลยในงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นก็คือช่างภาพครับผมอยากรู้ว่าในฐานะช่างภาพอะเวลาจะทำงานสักทีหนึ่งที่ว่าอะไรจำเป็นที่สุดในการรับงานมาโจทย์อะไรแต่ละอย่างเนี้ยโอ้จริงๆก็สำคัญทุกอย่างนะครับในเรื่องช่างภาพนี่ก็ต้องเป็นเรื่องอุปกรณ์นะครับต้องพร้อมทุกอย่างแบตเมมโมรี่การเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพร้อมทุกอย่างต่อจากนั้นก็ต้องเป็นที่สคริปต์แล้วครับว่าวันนี้เราจะถ่ายอะไรถ่ายที่ไหนมีเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนมันก็ต้องรู้คิวเบื้องต้นนะแบบสมมติเขาจะมารีวิวโทรศัพท์อย่างแรกเขาจะรีวิวเรื่องอะไรสมมติเรื่องสีแล้วก็ต้องคอยซูมเข้าไปทันใช่เพราะถ้ามองมุมกว้างมันก็เหมือนไม่เห็นภาพใช่ครับมีรายละเอียดเล็กน้อยในตอนนี้ฟ้าฟ้าวันนี้โจทย์ที่ได้รับมาคือถ่ายโทรศัพท์แต่มีช่างภาพ2คนพี่แบ่งงานแล้วก็วางแผนกันยังไงครับปกติก็จะมีเวลาถ่ายก็จะมีมุมกว้างนะครับแล้วก็มุมแคบนะครับก็มุมกว้างหลักๆผมก็คุยกัน2คนว่าผมมีหน้าที่กว้างนะครับที่ไม่ใช่แคบนะครับอะไรเงี้ยเวลาตอนเปิดหน้าครับก็จะมีทั้งกว้างทั้งแคบเปิดหน้าคุยกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนอินเสิร์ตก็จะมีกว้างแคบก็ช่วยกันครับใช่ครับเหมือนอย่างแรกเราต้องรู้ข้อมูลงานก่อนว่าวันนี้จะถ่ายอะไรอย่างที่2ก็เรียนรู้สคริปต์อย่างที่3ก็ต้องเป็นตากล้องคุยกันเองแหละว่าจะแบ่งหน้าที่กันยังไงคนนึงรับผิดชอบอันนี้คนนึงรับผิดชอบอันนี้หรืออย่างพี่เทพเนี่ยเค้าจะถ้าอินเสิร์ตโค้ชซับใกล้ๆค่ะผมไม่เป็นผู้ช่วยคอยจัดนู่นนี่นั่นขยับเนี่ยก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นก็เคยช่วยหมดในทุกๆด้านแหละทั้งช่วยถ่ายด้วยแล้วก็ช่วยเหมือนสนับสนุนกันใช่ครับปัญหาส่วนใหญ่ที่พี่เจอถ้าถ่ายแพ็คช็อตเนี่ย มันอยู่ในสตูไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือพวกงานอีเวนต์ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้เช่นคนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาแบบตัดกล้องบ้างอะไรบ้างซึ่งแบบก็ต้องรอเขาเปลี่ยนออกไปแล้วไปถ่ายอันนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นงานอีเวนต์ข้างนอกเวลาไปถ่ายงานข้างนอกนะครับก็จะมีเวลาจำกัดนิดนึงอย่างสมมติว่างานนี้มีเวลาแค่40นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดูสคริปต์ที่ว่าพิธีกรจะพูดเรื่องอะไรบ้างเราก็จะได้รู้ใจความสำคัญว่าเวลาไปถ่ายงานนั้นนะฮะต้องถ่ายอะไรบ้างเราจะไม่ถ่ายเผื่อไว้เราจะถ่ายที่จำเป็นที่เราใช้เท่านั้นนะครับเพื่อจำกัดเวลาเพื่อเซฟเวลาเพื่อให้เราทำงานทันครับอย่างนี้ช่างภาพก็ไม่ใช่แค่นั่งมองแล้วที่ต้องฟังด้วยใช่ไหมครับต้องฟังด้วยครับแล้วอย่างพี่ในฐานะช่างภาพเนี่ยมีแค่2คนนะแล้วเราต้องรู้เรื่องการจัดวางองค์ประกอบในฉากเป็นพร็อพอะไรเงี้ยเราต้องรู้ด้วยไหมครับพี่ต้องรู้ครับต้องรู้ทีนี้แล้วรู้จากไหนก็คือหา reference จากเว็บไซต์นู่นนี่นั่นว่าสมมติเราถ่ายมือถือ reference เขาวางเป็นแบบไหนเราก็มาดูแล้วก็ทำตามหรือดัดแปลงก็ว่ากันไปประมาณครับก็คือต้องทำการบ้านนั่นแหละใช่ยังไงต้องทำการบ้านครับจะแบงค์มาไม่ได้ครับและอีกหนึ่งหัวใจหลักครับของงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็คือตำแหน่งตัดต่อครับเพราะเขาได้เป็นตัวกำหนดทิศทางของวิดีโอได้เลยครับทำให้วิดีโอออกมาสมบูรณ์มากที่สุดก่อนที่จะไปถึงคนดูครับ
การตัดต่อนะฮะก็กระบวนการแรกก็คือรับฟุตเทจมาจากช่างภาพที่ถ่ายมาฮะหลังจากนั้นก็นำมาเรียงดูว่ามีฟุตเทจไหนที่ยังขาดก็คือเราเรียงตามซีเควนซ์ก่อนว่าขาดเราให้ไปถ่ายเพิ่มก่อนครับอ๋อถ้าเกิดขาดนี่ก็ตัดต่อสามารถสั่งให้ถ่ายใหม่ได้เลยใช่ถ้าขาดหรือว่าแบบถ่ายมาแบบไม่พอดีไม่เข้าโฟกัสอะไรอย่างนี้ก็สามารถสั่งให้ถ่ายใหม่ได้หลังจากได้วิดีโอครบแล้วครับแล้วก็เอาฟุตทั้งหมดเนี่ยมาลงไทม์ไลน์แล้วก็เริ่มเรียงซีเควนซ์เรียงเนื้อหาแล้วก็ดูว่าเนื้อหาที่พูดเนี่ยมีอันไหนที่เสียงดีบ้างครับหรือว่าเสียงช็อตอะไรตรงไหนเช็คดูอีกรอบนึงและในการประชุมของทีมงานเนี่ยอย่างนี้ตัดต่อต้องไปคนเข้าไปฟังด้วยไหมก็จะมีเข้าไปฟังบ้างเป็นบางงานก็คืองานที่แบบมีความสำคัญงานเร่งด่วนงานนี้ที่ต้องการเนื้อหาเฉพาะเจาะจงของงานนั้นจริงๆก็คือต้องเข้าไปฟังเข้าไปบีบด้วยการตัดต่อเนี่ยมันสำคัญต่องานโปรดักชันยังไงครับผมว่ามันสำคัญแทบจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดด้วยซ้ำเพราะว่าเราสามารถกำหนดทิศทางของคลิปเนี่ยออกไปให้คนดูยังไงก็ได้ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากบางทีเราก็ต้องคิดแทนคนดูด้วยว่าถ้าเราทำเองยังรู้สึกเบื่อคนดูจะไม่เบื่อได้ยังไงคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันเป็นอาชีพนึงแหละคือวันนี้มันถูกเรียกเป็นอาชีพได้ละผมว่าทุกอาชีพมันมีความท้าทายในตัวมันเองเนาะทุกอาชีพมันมีความที่เราต้องแสวงหาข้อมูลอาชีพที่มันจะสามารถเลี้ยงดูเราได้ที่สามารถมีรายได้เกิดขึ้นได้เนี่ยผมว่าทุกอาชีพมีความยากหมดแล้วก็ท่องเรียนมันอาจจะไม่ได้บอกเราทุกอย่างประสบการณ์ในการทำงานก็สอนให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆหรือว่าสิ่งที่เราเจอในการประกอบอาชีพนี้ก็คงสอนให้เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดมองว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นอาชีพหนึ่งน่าจะปลดล็อกให้กับใครหลายคนได้ว่าใครๆก็คงทำได้แหละพอขึ้นชื่อว่าเป็นอยากจะประกอบเป็นอาชีพแล้วอ่ะมันต้องทุ่มเทต้องให้เวลาเชื่อว่าหลายคนน่ะอยากทำอาชีพผลิตคอนเทนต์เป็นงานเสริมเป็นงานที่ขนานคู่กันไปแต่ก็อยากจะประสบความสำเร็จกับการผลิตคอนเทนต์เช่นเดียวกันผมว่าให้ความแฟร์กับเขานะถ้าเราให้เวลาเขาแค่นี้แล้วเราอยากจะประสบความสำเร็จมากมายมหาศาลก็คงจะไม่ได้แฟร์มากนะครับเพราะว่าถ้ายึดถือจะเป็นอาชีพแล้วอะอาชีพมันคืออาชีพหลักอะนี่คือสิ่งที่แบบเราต้องทุ่มเทพลังทุ่มเทเวลาทุ่มเทแรงเราให้กับมันถึงจะตอบแทนกลับมานะครับมีคนส่วนน้อยมากๆหรือเป็นไปได้ค่อนข้างยากที่จะให้เวลากับการผลิตคอนเทนต์เพียงแค่นี้แต่จะประสบความสำเร็จมหาศาลดังนั้นมันคือต้องทุ่มเทให้เหมือนกันผมเป็นคนที่ไม่ได้วัดความสำเร็จของชิ้นงานด้วยยอดจำนวนผู้ชมผมคิดว่าคุณภาพของงานที่เราวัดด้วยตัวเราเองแบบไม่ได้เอาไปเทียบหรือไม่ได้มีแมทริกซ์เป็นตัวเลขที่วัดเนี่ยอันนั้นมีคุณค่าเรามากกว่าหลายคนวัดความสำเร็จของคอนเทนต์จากยอดจำนวนผู้ชมยอดจำนวนคนแชร์อะไรกันออกไปอะไรเงี้ยครับอันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในแง่ธุรกิจที่สามารถวัดได้แต่ว่าคุณภาพของคอนเทนต์อาจจะไม่ได้วัดด้วยจำนวนยอดวิวบางคอนเทนต์มีความหมายกับสังคมบางคอนเทนต์สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างได้บางคอนเทนต์สามารถสร้างมาตรฐานใหม่อะไรบางอย่างได้อาจจะไม่ได้สร้างมาตรฐานใหม่ในแวดวงแต่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเราเองอันนั้นก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จอันนึงแล้วผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่คนที่ผลิตคอนเทนต์อาจจะต้องหาให้เจอว่ามาตรวัดที่ขนานไปกับจำนวนยอดวิวตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยมาตรวัดที่ขนานไปด้วยเนี่ยคืออะไรสำหรับเราถามว่าย้อนกลับไปจะเลือกเรียนอันนี้ไหมมันไม่มีให้เปรียบเทียบเหมือนกันอะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นด้วยอายุเท่านั้นถ้าเราเรียนอย่างอื่นอะมันจะดีกว่าหรือมันจะแย่กว่าหรือเปล่านะครับก็คงเลือกที่จะเรียนแบบเดิมนี่แหละเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรให้เปรียบเทียบแล้วก็คิดว่าคงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะนึกย้อนกลับไปและเสียใจเลยเพราะแบบไม่ได้เรียนในเรื่องที่เราเฮ้ยจบมาน่าจะได้ใช้มากกว่าเพราะว่าเราเลือกได้อย่างเดียวแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ด้วยดังนั้นเชื่อว่าหลายๆคนถ้าเป็นน้องๆถ้าดูอยู่ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจอะไรที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าอาจจะไม่ได้สนุกกับการเรียนมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันประสบการณ์หลายอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างในการประกอบอาชีพมันหาจากข้างนอกได้ครับคือขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าบางอย่าง
เราเรียนเพื่อความอยากรู้ส่วนตัวบางอย่างเราเรียนเพื่อวิชาชีพของเราหลายคนรู้ในเรื่องที่ไม่ได้จำเป็นกับวิชาชีพตัวเองแล้วก็รู้สึกสนุกสะใจเหมือนกันนะเพราะแบบเฮ้ยเราเรียนอันนี้จบมาได้มองย้อนกลับไปคนที่เรียนเก่งมากประสบความสำเร็จมากในห้องเรียนวันนี้ก็อาจจะกลางๆก็มีหรือคนที่แบบไม่ได้โดดเด่นเลยในห้องเรียนวันนี้ก็ประสบความสำเร็จเยอะแยะก็มีเช่นเดียวกันว่ามันเป็นบุคลิกมันเป็นลักษณะการใช้ชีวิตลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคนมากกว่า